ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลในหลวงรัชกาลที่9ทรงตระหนักว่าแสงอาทิตย์เป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่อยู่รอบตัวเราและไม่มีวันหมดไปจึงทรงศึกษาค้นคว้าเพื่อนำพลังงานเหล่านั้นมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันแรกเริ่มมีการทดลองใช้จริงภายในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อหาความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ปัจจุบันนี้มีทั้งหน่วยงานและในหลายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้นำระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการดำเนินการในฐานะพลังงานทดแทนนับเป็นอีกหนึ่งในพระเมตตาจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ต้องจารึกไว้ในหทัยสยาม